แบ่งเป็น3ชนิดตามหลักพฤกษศาสตร์คือผลเดี่ยวผลกลุ่มและผลรวมผลเดี่ยวคือผลที่เกิดมาจากรังไข่อันเดียวในดอกเดียวกันดอกอาจเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อก็ได้โดยลักษณะของดอกเดี่ยวที่จะกลายเป็นผลเดี่ยวนั้นจะต้องเป็นดอกหนึ่งดอกและมีรังไข่หนึ่งอันเช่นผลส้มมะเขือฝักทองแอปเปิ้ลผลกลุ่มคือผลที่เกิดจากรังไข่หลายรังไข่หรือกลุ่มของรังไข่ในดอกเดียวกันของดอกเดียวรังไข่แต่ละอันก็จะกลายเป็นผลย่อยหนึ่งผลเช่นผลน้อยหน่าสตรอเบอรี่ผลรวมคือผลที่เกิดจากดอกช่อที่มีรังไข่ของดอกแต่ละดอกรังไข่เหล่านี้กลายเป็นผลย่อยที่เชื่อมต่อแล้วรวมกันแน่นเหมือนเป็นผลเดียว